ที่ร้านน้ำมันใหม่ทุกวันนะจ๊ะสวยมากที่ร้านน้ำมันใหม่ทุกวันนะทุกคนเพื่อสุขภาพลูกค้าจ้าก็ถ้าเป็นลูกชิ้นใบไม้เกี๊ยวพวกนี้ก็จะ10บาทค่ะราคาคงที่ไม่ได้ขึ้นอะไรแต่ถ้าเป็นพวกจ้อพวกเต้าหู้ปลาเป็นของ CP พวกนี้จะ13บาทค่ะก็จะมีชีสอยู่ตัวเดียวที่12บาทค่ะขายมากี่ปีแล้ว20กว่าปีแล้วจ้ะพริกก็คั่วใหม่ทุกวันเลยนะพริกแม่ค้าคั่วเองค่ะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องโมมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดเทศบาลค่ะที่จังหวัดชัยนาทนะคะตลาดนี้เขาเป็นตลาดเย็นนะคะมีทุกวันเลยค่ะวันนี้นะคะโมจะพามาร้านลูกชิ้นค่ะซึ่งเขามีหลากหลายมากเลยนะคะมีทั้งแบบทอดแล้วก็แบบชุบแป้งทอดด้วยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มของเขาว่าหลากรสเลยมีทั้งหมด3รสนะคะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากนะคะนั่นก็คือร้านพี่ตีลูกชิ้นทอดค่ะด้านหลังนี้เองค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นฮอทดอกนะคะไส้กรอกแล้วก็อันนี้นมชมพูอันนี้ก็เป็นพวกไบต์อะไรต่างๆนะคะฮอทดอกลมควันลมควันลมควันแท่งใหญ่ไส้กรอกชีสก้ามปูยักษ์ปูอาดแล้วก็เต้าหู้ปลาแล้วก็มีชีสซ่างแนนจ้ออนี่อันนี้เบคอนพันฮอทดอกนี่ไม่เคยเห็นอันนั้นโอโบโลจ้าโอโบโลจ้าแล้วก็โบโลน่าแบบหนานี่ฟองเต้าหู้ซีฟู้ดมินิค็อกเทลปลาเส้นเยาวราชว้าวแล้วนั่นก็จะเป็นถ้าเป็นลูกชิ้นอันนี้หมูเต้าหู้ค่ะลูกชิ้นปลาปลารักบี้ปลากรมเอ็นเนื้อเอ็นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูค่ะอันนั้นก็จะเป็นลมควันเป็นลูกชิ้นปลาแดงในตำนานลูกชิ้นในตำนานอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นหมูนะคะชุบแป้งทอดหมูล้วนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดจ้ะไส้กรอกปลาระเบิดนะคะแล้วก็เป็นเกี๊ยวไข่นะคะเกี๊ยวหมูนะคะเกี๊ยวไข่เกี๊ยวฮอทดอกเกี๊ยวหมูทรงเครื่องจ้ะและตรงนี้ค่ะทุกคนน้ำจิ้มเขามี3แบบนะคะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากนะคะอันนี้จะเป็นเผ็ดกลางสูตรดั้งเดิมอันนี้จะเป็นสูตรแรกของทางร้านค่ะต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นหวานเผ็ดน้อยอันนี้จะเป็นสูตรที่2ค่ะตอนหลังก็ทำอันนี้เพิ่มมาอีกอย่างนึงเป็นเผ็ดมากจะเป็นเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดมากจะมีทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งรวมกันจ้ะมีน้ำจิ้มขายด้วยนะขอมีน้ำจิ้มขายด้วยนะคะไม่อยากออกตลาดนี่ๆ น้ำจิ้มซื้อตุนไว้ในตู้เย็นได้ค่ะ28บาทเผ็ดมากนะคะมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางนะคะมีขายด้วยแล้วถ้าลูกค้าเจอแบบว่าเขาอยากเปิดร้านลูกชิ้นแล้วแบบมาซื้อลูกชิ้นมาซื้อน้ำจิ้มได้ไหมคะได้ค่ะถ้าซื้อไปขายในจำนวนหลายๆโลก็จะคิดให้ราคาพิเศษจ้ะแต่ถ้าซื้อแบบน้อยๆก็จะอีกราคาหนึ่งค่ะยังไงก็ติดต่อแม่ค้ามานะคะพี่ตีขายลูกชิ้นอะไรราคาเท่าไหร่บ้างคะก็ถ้าเป็นลูกชิ้นใบไม้เกี๊ยวพวกนี้ก็จะ10บาทค่ะราคาคงที่ไม่ได้ขึ้นอะไรแต่ถ้าเป็นพวกจ้อพวกเต้าหู้ปลาเป็นของ CP พวกนี้จะ13บาทค่ะก็จะมีชีสอยู่ตัวเดียวที่12บาทค่ะแล้วก็นี่ทอดกันสดๆเลยให้ลูกค้าเลือกก่อนค่อยทอดใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกค้าเลือกก่อนทอดเสร็จแล้วใส่ถุงได้เลยค่ะอือค่ะแล้วพวกลูกชิ้นชุบแป้งนี่ทอดไว้เลยก็เดี๋ยวพอลูกค้าสั่งไปค่ะก็จะทอดอีกรอบนึงพอทอดเสร็จก็ใส่ถุงเลยลูกค้าก็จะได้ไปร้อนๆแล้วใส่ถุงได้เลยค่ะไม่ต้องวางให้ฝุ่นจับอะไรอีกค่ะก็คือเรียกว่าได้รับร้อนๆจากแม่ค้าเลยร้อนใส่ถุงกลับบ้านเลยค่ะร้อนใส่ถุงกลับบ้านเลยนะคะแมงเกี๊ยวหมู20ทอดกันร้อนๆเลยขายทุกวันเลยไหมคะพี่ตีขายทุกวันจ้าแต่ถ้าแบบเหนื่อยๆก็หยุดบ้างแล้วขายกี่โมงถึงกี่โมงคะบ่าย2ครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งจ้าถ้าหมดก่อนก็กลับก่อนถ้ายังไม่หมดก็นั่งไปเรื่อยๆเต็มที่ก็2ทุ่มครึ่งจ้าหมดคนที่ร้านน้ำมันใหม่ทุกวันนะจ๊ะสวยมากที่ร้านน้ำมันใหม่ทุกวันนะทุกคนเพื่อสุขภาพลูกค้าจ้าโอเคค่ะโหยแบบร้อนๆเลยตรงนี้นะคะ
กรอบนะคะกรอบอร่อยค่ะกรอบอร่อยนะคะนะคะจะโม้นิดนึงดูก็รู้ว่ากรอบมากนะคะทุกคนหนูบอกพี่ค่ะมีอะไรบ้างจ๊ะ3ไม้ถุงปลาแดง3ไม้1ถุงหนูรับน้ำจิ้มอะไรคะคะเผ็ดมากใส่เลยหรือแยกจ๊ะแดงมัชชูรีเผ็ดมากแล้วก็อีกต่อไป2ไม้2ถุงน้ำจิ้มอะไรจ๊ะเผ็ดมากทั้ง2ชุดนะคะมาเป็นแบบทีมนะทุกคนอ๋อมากกับปกติที่จะเห็นก็มีลูกชิ้นหมูพวกไส้กรอกต่างๆนะคะลูกชิ้นเนื้อปูอัดค่ะแล้วก็เป็นพวกไส้กรอกทอดอะไรอย่างนี้นะคะเกี๊ยวทอดแล้วก็อันนี้เกล็ดมอม้ามีลูกชิ้นปลาไหมคะมีเต้าหู้ปลามีจ้ะมีลูกชิ้นปลากลมเนื้อจะเด้งๆหนึบๆแล้วก็เป็นปลาลักบี้จะเนื้อจะนิ่มค่ะนิ่มๆเนียนๆค่ะ10บาทเท่ากันแต่ว่าคนละยี่ห้ออันนี้ก็คือพองอยู่ในกระทะนะทุกคนนะปกติเขามีกระทะแบบว่าติดอะไรเขาเรียกว่าอะไรติดติดลบเลยนะคะ4 5 6 78 9ของหนู90บาทค่ะฮิ้วเดียว90บาทนะคะทุกคนขอบคุณนะคะ จากของลูกค้าเป็นไม้ๆนี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เกี๊ยวอันนี้20บาทรับเป็นน้ำจิ้มอะไรจ๊ะน้ำจิ้ม2อย่างเผ็ดน้อยกับสดเผ็ดน้อยพริกสด1อย่างแล้วก็ไหนอีกจ๊ะเผ็ดน้อยอันนี้เผ็ดกลางเอาเผ็ดกลางนะคะเลือกน้ำจิ้มให้ถูกนะทุกคนมีเผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะคะพริกก็คั่วใหม่ทุกวันเลยนะพริกแม่ค้าคั่วเองค่ะแยกได้ใส่ไปเลยก็ได้นะคะ4 3 63บาทจ้ามีจ้อ13ไม้เดียวนะคะ63บาทลูกค้ามาเลือกอีกแล้ว63โอ้ตรงนี้ไม้ยาวมากอันนี้13บาทนะคะขอบคุณค่ะจ้าลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นหมูเหรอคะตรงนี้ใช่ค่ะเป็นลูกชิ้นหมูล้วนชุบแป้งทอดจ้าอันนี้เป็นหมูล้วนชุบแป้งทอดค่ะทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นเกี๊ยวไข่ไข่ก็ปอกใหม่ทุกวันนะคะต้มปอกวันต่อวันเลยจ้าก็คือวัตถุดิบสดนะคะทุกคนสดมากพี่รับน้ำจิ้มอะไรจ๊ะแยกไหมจ๊ะของมีหลากหลายมากกว่าร้านลูกชิ้นรถเข็นนะคะมีเยอะนะคะร้านนี้แล้วก็เวลาลูกค้าจะรับประทานอะไรเงี้ยเขาก็ถ้าเป็นชุบแป้งทอดเขาก็อุ่นใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นแบบยังไม่ได้ทอดเนี่ยเขาก็ทอดให้เลยนะคะทางร้านเขาสะอาดสะอ้านนะคะมีแบบว่าพลาสติกคลุมลูกชิ้นนะคะจ้าเรียบร้อยค่ะพี่ขาตั้งทอนจ้าขอบคุณค่ะพี่ตีคะมาเปิดเป็นร้านลูกชิ้นทอดแบบนี้ได้ยังไงอะคะก็ขายมากี่ปีแล้ว20กว่าปีแล้วจ้ะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาค้าขายตอนนั้นออกจากงานค่ะค่ะทำอะไรอยู่คะตอนนั้นอยู่โรงงานอ๋อทำงานโรงงานแล้วก็พอมีลูกไม่มีใครเลี้ยงลูกก็เลยออกมาค้าขายค่ะก็ขายยาวเลยจ้ะค่ะก็คือตอนแรกขายดีตั้งแต่แรกๆเลยไหมคะยังค่ะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ก็พอก็ดีหน่อยจ้ะค่ะแล้วเอาน้ำจิ้มแบบว่าสูตรน้ำจิ้มมาจากไหนอะคะพี่ก็คิดเองคิดเองแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ตัวแล้วอะไรคะเอาแต่ฮอทดอกนะคะรวม20รวม20นะมี4ตัว10บาทจ้าพี่ตีมีผู้ช่วย1คนนะคะนี่จิ้มอะไรจ้ะอันนี้ของใครเอ่ยเขาเดินไปไหนสักทีเดี๋ยวมาเนาะโอเคขอลูกค้ารับอะไรจ๊ะนี่มาด้วยกันเอ้ยมาด้วยกันตายแล้วลืมต้องสักขายอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็เกี๊ยว
ี๊ยวโอเคเกี๊ยว10บาทจ้ะแม่ค้าแบบอยากขายอย่างเดียวเลยจ้ะเกี๊ยวหมูลูกแล้วก็มีอันนี้รวม20ขายตั้งแต่ยังไม่เกิดอันนี้คือลูกเหรอคะลูกชายอ๋อลูกชายโอ้ขยันมากๆ20กว่าแล้วค่ะตอนนี้โอ้ก็คือตามอายุของร้านลูกชิ้นเลยนะคะตามอายุน้องเลยมีน้ำจิ้มขายด้วยเอาแยกไปก่อนเนาะแยกน้ำจิ้มแยกน้ำจิ้มนี่คือ3โหลเลยทุกคนขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวโมเลือกก่อนนะคะเชิญครับเชิญครับตามสบายครับอ้าวเลือกแบ่งกันเลือกโอโทโร่นี่มันคืออะไรอะคะโอโทโร่เป็นปลาม้วนยัดไส้ปูอัดจ้ะตัวนี้ขายนานมากค่ะปลาม้วนยัดไส้ปูอัดนะโมไม่เคยเห็นที่ไหนเลยมินิค็อกเทลจัดไปจ้าโมน้องมาถึงน้องก็เลือกนะ ซื้อประจำไม่หรอครับตัวเล็กกินประจำเขากินประจำ นี่แล้วก็เอาเป็นเนี่ยค่ะอันนี้เห็นมีคนเลือกเยอะเลยอ่ะเบคอนหนูนี่เขาเลือกกันเยอะเลยนะแล้วก็โมชอบกินเต้าหู้ปลาค่ะแล้วก็ชีสนี่แล้วก็ปูอัดนะคะเพราะว่าคนนี้เขาชอบกินค่ะคุณแม็กอ่ะแล้วก็นมชมพูนี่ค่ะวุ๊บนี่ค่ะอันนี้คือที่โมเลือกค่ะเดี๋ยวให้แม่ค้ากันเลยนะคะจ้าเอาชุบแป้งทอดตักไม้หนึ่งโอเคค่ะอันนี้ของโมค่ะจ้าราคาไม่เท่ากันค่ะทุกคนมี13 12 10บาทนะคะเริ่มต้น10บาทค่ะเราดูกันค่ะส่วนใหญ่เขาก็สั่งแบบน้ำจิ้มแยกนะคะอ๋อนี่ใส่ไปเลยเผ็ดไอ้ต้นตำรับเผ็ดกลางสูตรดั้งเดิม60บาทจ้าขอบคุณค่ะรับน้ำจิ้มอะไรดีจ้าอันน้ำจิ้มอันไหนยอดฮิตสุดอะคะพี่ตีดั้งเดิมค่ะจะเป็นเปรี้ยวหวานและเผ็ดกลางๆค่ะอ๋อพอจะทานเยอะสุดงั้นหนูเอาเผ็ดกลางกับเผ็ดมากได้ไหมคะเดี๋ยวมาได้เลยค่ะแม่ค้าจัดให้จ้าเดี๋ยวดูแม่ค้าตักอันนี้เผ็ดกลางค่ะทุกคนเป็นน้ำจิ้มต้นตำรับนะคะแสดงว่าเป็นน้ำจิ้มแรกที่ทำใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นสูตรแรกที่ทำแล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละสูตรก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะจ้ะค่ะพี่ตีตอนแรกก็ยังไม่ลงตัวเพราะว่าไม่ได้ค้าขายมาตั้งแต่ทีแรกเนาะก่อนอยู่โรงงานอันนี้ได้แล้วหรออุ้ยสุกเร็วนะสุกเร็วค่ะน้ำมันร้อนตลอดน้ำมันร้อนตลอดเลยนะคะใช่เผ็ดมากแม่ค้าเขียนมอม้าไปนะจ๊ะค่ะเผ็ดมากโอ้แล้วแม่ค้าไม่ได้ให้น้ำจิ้มน้อยๆนะทุกคนอ่ะเขียนมอม้าไม่ห่วงน้ำจิ้มเลยนะคะเพิ่มผักมาด้วยหนึ่งสองสามสี่สิบสามคูณสี่ห้าสิบสองห้าสิบสองบวกสิบสองแล้วก็สองสี่ห้าหกหกสิบ124บาทนะคะของโมทุกคนใช่จ้าแป้งปากกาแม่ทำไมไม่เขียนที่ถุงน้ำจิ้มเลยที่ถุงน้ำจิ้มไม่ได้เขียนขายกับลูกชาย2คนนะคะขยันมากๆเลยเรียบร้อยมาอุดหนุนกันได้นะคะตลาดเทศบาลชัยนาทค่ะมีร้านเด็ดๆอยู่นะขอบคุณมากค่ะขายดีมากทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะแต่โมขอกินเป็นลูกชิ้นเต้าหู้หมูค่ะกับน้ำจิ้มเผ็ดธรรมดาค่ะน้ำจิ้มต้นตำรับของเขานะคะเปรี้ยวหวานเผ็ด
เปรี้ยวนำเผ็ดประจางขยันเดี๋ยวมากินน้ำจิ้มเผ็ดมากกันค่ะเดี๋ยวเรามากินโอโทโร่กันบ้างนะคะนี่ค่ะเผ็ดมากค่ะน้ำจิ้มเผ็ดมากน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเผ็ดเหมือนกันนะคะแต่ว่านี้จะมีความเผ็ดขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้นุ่มจังเลยอ่ะข้างในมีปูอัดลูกชิ้นหมูกรอบชอบมากกรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มรสชาติคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเผ็ดมากนี่คือจะมีความเผ็ดกว่าเขามีผักมาให้ด้วยนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบโมฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายส่องโมบาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องโมมากินชาแนล